ขัดแย้งในด้านความคิดได้แต่อย่าให้ลงลึกไปเป็นความโกรธนะครับด้วยความเป็นเกษตรกรชาวบ้านของผมชอบอะไรที่มันเป็นสีเขียวเพราะผมชอบปลูกส่วนภรรยาผมที่ผมเรียกว่ากระทรวงการคลังเธอบอกว่ามันรกมันอาจจะเป็นที่หลบซ่อนของสัตว์ที่มีพิษอย่างเช่นงูหรือว่าตะขาบได้เธอบอกว่าจะต้องรื้อป่าที่มันรกเนี่ยออกไปผมบอกมันไม่ใช่ป่าที่มันรกนี่มันคือกอของนอคาเวลาเราทำกับข้าวก็มาขุดข่าตะไคร้เก็บใบมะกรูดเก็บพริกเก็บมะเขือก็ที่นี่แหละที่ห้องครัววางของละเกะละกะรกขนาดผมยังไม่ว่าอะไรเลยประโยคหลังเนี่ยผมคิดในใจนะครับ ผมก็เลยจำใจต้องขุดหน่อขาออกแต่ผมไม่ได้เอาไปทิ้งนะครับผมจะเอาไปปลูกไว้ที่สวนหลังจากนั้นผมก็มาสับแยกหน่อออกครับเพราะว่าหน่อแต่ละหน่อเนี่ยใหญ่มากๆเลยครับผมจึงมาสับแบ่งเป็น2หรือบางอันก็แบ่งเป็น3รวมๆแล้วผมจะเอาไปปลูกเนี่ยก็ประมาณ30หลุมถึง40หลุมได้ครับส่วนวิธีการปลูกของผมเนี่ยก็เป็นวิธีการที่ค่อนข้างที่จะง่ายครับผมขุดหลุมลึกประมาณครึ่งจอบใส่หัวคาลงไปแล้วก็ฝังกลบง่ายๆแบบนี้เลยบางท่านอาจจะสงสัยว่าผมปลูกเอาไว้ขายใช่ไหมตั้ง30หลุม40หลุมถ้า30หลุม40หลุมขนาดนี้เวลามันโตขึ้นมันจะเป็น30ก่อ40ก่อผมขอบอกทุกท่านตรงนี้เอาไว้เลยครับว่าถ้ามันขายได้ผมก็จะขายแต่ใครจะมารับซื้อหาตลาดให้ได้ก่อนใจจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะขยายเอาไว้เผื่อญาติพี่น้องมาเยี่ยมผมจะได้มีของฝากแล้วก็ให้ญาติพี่น้องของผมเนี่ยเอาไปขยายต่อเวลาทำกับข้าวจะได้ไม่ไปซื้อเขาในยุคภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อะไรที่ประหยัดได้เราก็ช่วยกันประหยัดครับพอพูดมาถึงตรงนี้ภรรยาผมเห็นดีด้วยครับในเรื่องนี้เธอบอกว่าสุดยอดก็นี่ไงครับความคิดที่แตกต่างใช่ว่าเราจะแตกแยกก็มีบางความคิดที่เราเหมือนกันในความคิดที่แตกต่างเราจะต้องหาจุดร่วมหรือเป็นจุดลงตัวให้ได้การพูดคุยโดยการลดอีโก้ของตัวเองลงปรึกษาหาลือจับมืออธิษฐานชีวิตคู่ในครอบครัวของเราจะได้มีความสุขครับ พูดมาซะยืดยาวเหมือนเป็นผู้รู้หรือว่ากูรูของชีวิตคู่จริงๆแล้วผมกับภรรยาเนี่ยด้อยประสบการณ์มากเนื่องจากเราไม่ค่อยทะเลาะกันเลยเอาละครับจบเรื่องนั้นเรามาต่อกันเรื่องข่าหลังจากที่ผมปลูกข่าเสร็จมันก็มีพื้นที่เหลืออีกเยอะผมจึงมาขุดเอาข่าแดงที่ผมปลูกอยู่ที่ริมสระน้ำเพื่อที่จะเอาไปขยายต่อข่าแดงเนี่ยต้นเล็กหัวเล็กเหมาะที่จะเอาไปต้มแล้วก็จิ้มกับน้ำพริกอร่อยสุดยอดเลยครับแล้วพี่ๆเกษตรกรทางบ้านล่ะครับชอบปลูกผักไว้กินเองเหมือนผมหรือเปล่าพิมพ์มาเล่าสู่กันฟังนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ